วัสดุคราวไรเบอรี่ตอนที่1สร้างห้องวัสดุสำหรับโครงการต่างๆทำอย่างไรวัสดุคราวไรเบอรี่คือห้องวัสดุออนไลน์ที่คุณสามารถเก็บข้อมูลบริหารจัดการจัดหมวดหมู่สินค้าหรือวัสดุที่ใช้ในงานโครงการต่างๆได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาซึ่งหลังจากล็อกอินเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มวัสดุแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะสร้างห้องวัสดุสำหรับงานโครงการต่างๆได้อย่างไรขั้นตอนแรกมาที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วเลือกที่ไรเบอรี่ของฉันโดยตัวเลือกนี้จะมีขึ้นให้ใช้งานได้หลังจากที่เพจของคุณได้รับการเวอร์ริฟายแล้วเท่านั้นต่อมาที่การสร้างคอลเลกชันเพื่อแยกหมวดหมู่และจัดเก็บข้อมูลวัสดุสำหรับงานโครงการต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายและแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายแล้วเลือกสร้างคอลเลกชันแล้วทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการเพื่อไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลวัสดุต่างๆได้เลยครับการเพิ่มสเปควัสดุลงในคอลเลกชันที่เราสร้างไว้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราค้นหาวัสดุที่เราต้องการในช่องเสิร์ชด้านบนแพลตฟอร์มและเมื่อได้วัสดุที่เราต้องการแล้วก็สามารถกดปุ่มบวกและเลือกเก็บไปยังคอลเลกชันที่เราสร้างไว้ได้เลยครับเพื่อให้การทำงานของสถาปนิกนักออกแบบและช่างรับเหมาก่อสร้างง่ายขึ้นกว่าเดิมสามารถทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.wasdu.comกับฟีเจอร์วัสดุคราวไลบรารีห้องวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา